โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตทีมหวดแมลงคริสตัลในระดับความยากระดับมหากาพย์นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมยังอยู่ระดับยากอยู่นะแต่เดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นมหากาพย์เพื่อนๆเพราะผู้เล่นท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เขาผ่านระดับยากหมดแล้วนะครับแน่นอนว่าทีมผมเนี่ยก็น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะและในวันนี้ผมก็มีทีมนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆแบบจุกๆกันอย่างเช่นเคยครับตั้งแต่ทีมเมตาที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดไปจนถึงคนที่มีตัวไม่พร้อมนะครับคนที่มีแต่ตัวพื้นฐานก็สามารถจัดได้นะแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกับบอสแมลงคริสตัลนะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตในส่วนของข้อมูลบอสออสันเพราะเมื่อวานผมไม่มีเวลาทำคลิปลงนะครับแต่จริงๆผมอัดไว้แล้วล่ะแต่ไม่มีเวลาตัดนะและคิดว่ากว่าจะไปตัดอีกทีเนี่ยเผลอๆอาจจะวนรอบใหม่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ขออัปเดตช่วงต้นคลิปให้เลยแล้วกันก็สำหรับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ขึ้นระดับยากของบอสออสันแล้วด้วยเหมือนกันโดยทีมที่สามารถทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับจะเป็นคอมโบของทารีนกับน้องอัลซ่าแล้วก็ลิลิเมย์นะครับตัวละครซัพพอร์ตที่ใช้จะมีมิโคล่าแล้วก็ไลเนียครับส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับแน่นอนมีน้องเอลซ่าอยู่ในทีมแบบนี้ยังไงก็ไม่พลาดที่จะใช้คาถาเรียกกระแสน้ำนะครับคาถาเรียกกระแสน้ำเนี่ยมันใช้คอมโบกับอัลซ่าได้โคตรดีเพื่อนๆก็สำหรับในส่วนของเดเมจที่ทำได้นะครับจะเป็นตามนี้เลยลิลิเมย์ 4,776 ล้านครับอัลซ่า 1,751 แล้วก็ทารีน 4,857 นะส่วนอีกทีมนึงนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้นะว่าซินแบดมันเพอร์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับทีมซินแบดที่ผมไปลองมาแล้วดีที่สุดก็จะเป็นไลน์อัพนี้เลยครับเดเมจที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างต่างกับทีมท็อปเดเมจสูงสุดพอสมควรแต่ผมคิดว่าทีมนี้ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่สามารถทำคะแนนได้ในระดับสูงนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ไม่มีทารีด้วยนะก็สำหรับไลน์อัพที่ใช้นะครับจะเป็นทีมกายภาพครับจะมีเป็นคูเกอร์นะครับเลนย่าซินแบดมิโคล่าแล้วก็ไลเนียครับตำแหน่งการยืนก็ตามนี้เลยนะแล้วก็อาร์ติแฟกต์ที่ใช้ทีมนี้จะใช้เป็นคาถากล้องกังวานนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับข้อมูลของออสันจบไปเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาหลักทดสอบกับแมลงคริสตัลในระดับมหากาพย์วันนี้กันเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอจัดการระดับยากแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยครับเราก็มาถึงระดับมหากาพย์แล้วนะครับเดี๋ยวทีมแรกนะครับผมก็ขอลองกับทีมที่น่าจะทำเดเมจได้สูงสุดก่อนนะสำหรับไลน์อัพทีมครับเดเมจหลักจะเป็นทารีนกับโอดีนะครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตทีมนี้จะใช้ถึง3ตัวจะมีเป็นมิโคล่านะครับไลเนียแล้วก็น้องโคโค่นะอาร์ติแฟกต์ที่ใช้จะใช้เป็นคาถากล้องกังวานนะครับตำแหน่งที่ยืนก็จะเป็นตามนี้เลยเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเดเมจทีมนี้กันเลยครับก็สำหรับทีมนี้นะครับพวกตัวเบ้งๆเนี่ยเพื่อนๆใน Discord นะเขาทำเดเมจได้กันอยู่ประมาณแบบ 55% บวกนะครับถึง 60% ต้นๆนะสำหรับตัวเป้งนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยขอแค่ 50% ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับกับทีมนี้นะอ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทารินผมเนี่ยเพื่อนๆเครื่องรางสีและสีเหลืองเหรอเรียกว่าสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองเนี่ยครบแล้ว3ชิ้นนะครับได้ครบสดๆร้อนๆเลยชิ้นสุดท้ายเพิ่งได้มานะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมค่อนข้างคาดหวังกับทารีนมากนะก็เดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ก็จะ 50% แล้วนะครับแต่ว่าเหลืออีกประมาณ20วิเดี๋ยวมาดูกันว่า20วิสุดท้ายเนี่ยจะได้เดเมจเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆส่วนมากเนี่ยบอสเนี่ยมันจะแบบแข็งมากเลยตอนช่วงท้ายนะโอเคไลเนียผมคิดไปแล้วได้อยู่ 55% ครับโอเคถือว่าสวยครับเท่าไหร่เดเมจสุดท้ายโอเค 56.4% นะครับ 21,571 ล้านนะก็ได้เมจที่ทำได้นะครับโอ้โหทาลีไม่ผิดหวังครับทาลีที่ปลดเครื่องรางสีส้มครบนะครับ 1,204 ล้านเพื่อนๆส่วนน้องโอดี้นะครับอยู่ที่ 9,768 นะซึ่งโอดี้ผมเนี่ยยังปลดเครื่องรางส้มไม่ครบเพื่อนๆยังมีม่วงอยู่2ชิ้นนะครับและถ้าดูจากทรงผมว่าถ้าโอดี้เครื่องรางส้มครบเนี่ยน่าจะมากกว่าทาลีอยู่นะแล้วก็ต่อมาทีมที่2ครับสำหรับทีมที่2เนี่ยเรายังคงอยู่กับทีมทาลีนะเดี๋ยวผมขอไล่ทีมทารีนให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบทีมที่ไม่มีทารีนกันต่อนะสำหรับไลน์อัพนี้นะครับผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเพราะหนึ่งในสมาชิกในทีม
ผมจะใช้ซินแบทด้วยครับซินแบทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าซินแบทจะสามารถทำดาเมจได้ประมาณไหนนะก็ซินแบทของผมนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปแล้วนะเครื่องรางของเขาเนี่ยครบเรียบร้อยนะครับระดับสูงสุดณตอนนี้เลยแต่อย่างที่บอกไปความสามารถของเครื่องรางเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรกับห้องบอสอยู่แล้วนะครับที่ได้มาก็คือสแตทล้วนๆนะสำหรับตำแหน่งการยืนนะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นซินแบทนะครับทารีนแล้วก็ไลเนียนะครับตัวที่จะถูกไลเนียวาร์ปก็จะเป็นซินแบทนะส่วนอีก2ตัวที่เหลือก็จะเป็นซัพพอร์ตเจ้าเก่านะครับจะมีเป็นน้องโคโค่แล้วก็มีโคล่าครับตำแหน่งการยืนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคาถาที่ใช้ยังคงเป็นคาถาก้องกังวานนะครับสำหรับเซตนี้ก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูดาเมจทีมนี้กันเลยครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนก่อนต้องแบบนี้ครับโอเคซินแบทเลเวลสูงสุดแล้วพร้อมแล้วก็3 2 1ไปครับขอดูดาเมจหน่อยว่าทีมนี้เนี่ยจะทำให้ผมประทับใจได้หรือเปล่านะครับแต่เอาจริงถ้าจะให้ดีเนี่ยเพื่อนๆซินแบทอ่ะมันต้องโดนแบบบอสหวดให้เลือดต่ำกว่า 30% มั้งสักครั้งนึงอ่ะมันจะเร่งเฮสตัวเองได้นะครับแต่มันค่อนข้างยากไงเพราะทีมเรานี่แบบคิวกันแบบหนาแน่นมากโอเคก็ตอนนี้50วินะครับหมื่นล้านก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งดูจริงๆเนี่ยประมาณ20วิสุดท้ายเพื่อนๆทีมที่แล้วทำไว้ 20,000 ล้านนะครับตอน20วิสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ 20,000 ดิเท่าไหร่อ่ะประมาณ 50% น่ะเดี๋ยวลองดูผมจำไม่ได้เหมือนกันคุยเพลินนะครับมาตอนนี้โอเคน่าจะไม่ถึงแล้วตอนนี้เพิ่ง 40% เองนะครับเหลือ10วิแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับได้สูงสุดเท่าไหร่โอเคครับจบที่ 41.87% นะครับดาเมจที่ทำได้ 15,995 ล้านนะหรือปัดไปเป็น 16,000 ก็ได้เพื่อนๆแล้วพอลองมาดูดาเมจครับเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวดาเมจทีมนี้มันมาจากตัวละครตัวเดียวเลยนะคือทารีนครับซินแบทเนี่ยเหมือนเป็นแค่ตัวละครซัพพอร์ตเท่านั้นนะโอเคก็สำหรับทีมทารีนจบไปนะครับก็ใครที่มีซินแบทแล้วมีทารีนอยากจะลองก็ไปลองกันได้นะส่วนทีมต่อมาครับจะเป็นทีมที่ไม่มีทารีนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไลน์อัพใกล้เคียงทีมดาเมจสูงสุดก่อนที่จะเปลี่ยนตัวละครจากทารีนเป็นลิลลี่เมย์นะครับก็สำหรับตำแหน่งการยืนนะครับจะเป็นแบบนี้โอเคเซตอัพเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนเดิมเลยนะโอดี้ไลเนียมิโคล่านะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ยังคงใช้เป็นคาถากล้องกังวานนะครับเอาจริงสำหรับทีม DPS Hyper Carry เนี่ยส่วนมากคาถาที่ใช้จะเป็นกล้องกังวานนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมก็ขอเปลี่ยนเลเวลนิดนึงนะให้โอดี้กับน้องเมย์ผมเป็นเลเวล541สูงสุดณตอนนี้นะครับโอเคเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวก็มาดูดาเมจจากทีมนี้กันเลยครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเอาจริงคือทีมแรกเนี่ยต้องบอกว่าดาเมจมันแบบเป็นทีมเมตาเพื่อนๆดาเมจมันจะเยอะกว่าทีมอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีมที่เหลือผมว่าดาเมจน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแต่เดี๋ยวลองดูครับเพราะผมก็ยังไม่แน่เหมือนกันยังไม่ได้ลองหัวนะเนี่ยเพิ่งลองเลยนะครับให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยโอเคก็ตอนนี้หมื่นล้านแล้วนะครับถือว่าไวอยู่นะ50วิโอเคโอ้เดเมจตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเยอะนะเดเมจทีมนี้แต่ว่าเริ่มหนืดนะครับเริ่มหนืดละ30วินะครับ 40% 15,000 ล้านน่าจะได้กว่าทีน่าจะได้เยอะกว่าทีเมื่อสักครู่นะน่าจะเยอะกว่าทีมซินแบทตอนนี้เหลือ15วินะครับ 17,000 ละโอเคเดเมจนำแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูโค้งสุดท้ายนะครับ10วิจะได้เท่าไหร่ถึง 50% ได้ไหม 20,000 ไม่น่าถึงเพโอเคครับถึงนะเฮ้ยเดเมจก็ไม่แย่นะครับทีมนี้50.3 นะครับ 19,228 ล้านนะก็เดเมจที่ทำได้ครับโอ้โหรอบนี้น้องโอดี้ขึ้นไป 11,113 เพื่อนๆส่วนลิลลี่เมย์อยู่ที่ 6,634 นะไลน์อัพต่อมาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีมิโคล่านะครับแน่นอนมีตัวแทนให้เพื่อนๆตัวที่สามารถใช้แทนได้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นไบรอันนะครับตำแหน่งการยืนก็จะเปลี่ยนนิดนึงจะเลื่อนมาเป็นด้านขวาสุดนะครับส่วนเซตอัพอย่างอื่นก็คือเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวมาลองดูครับว่าเปลี่ยนจากมิโคล่าเป็นไบอันดาเมจที่ได้เนี่ยมันจะตกไปเยอะหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วก็3 2 1ไปครับก็ทีนี้ถือว่าเป็นทีมลองสุดท้ายนะเดี๋ยวทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ผมอยากลองมากเพื่อน
เพราะตัวละครที่เราจะใช้กันจะเป็นน้องอัลซ่านะครับเออเอาจริงอัลซ่าซีซั่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าหุ้นมันแบบขึ้นแบบงงๆนะซีซั่นแล้วมันอัลซ่าแทบจะไม่มีตัวที่เอาไปใช้ตีบอลได้เลยเพื่อนๆเพิ่งมีซีซั่นนี้เลยนะครับผมว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่ดีๆน้องมันมาได้ไงนะอ่ะโอเคก็ดาเมจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ50วิอันนี้11,000ด้วยนะเออถือว่าเยอะอยู่นะแต่ต้องดูกันไปยาวๆครับเพราะหลังจากเนี้ยบอสมันจะเริ่มถึกแหละโหแต่ว่าทีมมันจะตายอะดิผมว่าทีมตายเร็วแน่เลยแบบเนี้ยมันดูแบบปิ่มๆมากเลยอะโอเค16,000แล้วครับ20วิเฮ้ยอย่าบอกว่าได้มากกว่านะเนี่ยมากกว่ามิโคล่าเหรอถ้ามากกว่านี่คือแบบว้าวอยู่นะโอเคอะไรเนี้ยผมคิดไปแล้ว3วิครับได้ไหมเฮ้ยโอเคเดเมจคือแบบใกล้เคียงทีมมิโคล่าเลยเพื่อน 50.6% นะครับ 19,350 ล้านนะเออมากกว่ามิโคล่านิดนึงด้วยนะครับก็เดเมจที่ทำได้ทีมนี้ครับโอดี้เนี่ยเดเมจตกลงเพื่อนแต่ไบรอันเนี่ยมันมีเดเมจด้วยครับก็โอดี้ได้ 9,808 ล้านนะครับแล้วก็ลิลิเม่ 6,508 ล้านส่วนไบอันทำได้ 2,009 ล้านนะครับเออเดเมจสุดท้ายรวมมามันก็เลยมากกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีมิโคล่าลองมาใช้เป็นไบอันได้นะแต่ผมบอกไว้ก่อนไบอันเนี่ยเพื่อนๆต้องปลดเครื่องรางด้วยนะครับเออหรือว่าที่มันแรงเพราะเครื่องรางผมสีส้มหมดแล้วก็ไม่รู้เออไม่แน่นะไบอันผมอาจจะเครื่องรางครบนะครับมันเลยแบบแรงนะก็มาถึงทีมสุดท้ายของจริงครับสำหรับทีมสุดท้ายที่จะใช้ครับนี่เลยน้องอัลซ่านะครับแน่นอนว่าต้องลิงก์กับโคโค่เพื่อนๆเป็นคอมโบที่น่าจะดีสุดของน้องอัลซ่าแล้วแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับกับทีมเมาเลอร์จะเป็นโอดี้นะครับกับไรเนียเซตเดิมเลยซึ่งเอาจริงโอดี้เนี่ยเป็นคอเลยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันล็อกตำแหน่งกับไรเนียตรงนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ใช้นะครับรอบนี้ใครที่ไม่มีมิโคล่าเซตนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซตที่น่าสนใจนะครับเพราะตัวละครที่เราใช้แทนมิโคล่าจะเป็นสโมกกี้ครับก็อาร์ติแฟกต์ที่ใช้นะครับยังคงเป็นคาถากล้องกังวานนะโอเคเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูทีมสุดท้ายของวันนี้กันเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีมนี้น้องอัลซ่าก็กิ้งไปกิ้งไปเออรอบนี้อัลซ่าคือไม่ได้ใช้คาถาเรียกกระแสน้ำด้วยนะอาจจะเพราะเดเมจจากโอดี้เนี่ยมันเยอะจริงนะครับเลยใช้เป็นคาถาก้องกังวานเดี๋ยวลองดู50วินะครับปกติมันจะได้ประมาณ10,000ล้านป่ะถึงไหมเนี่ย4วิ3วิ2วิ0ก็เกือบนะเกือบโอเคถือว่าช่วงต้นผมให้ผ่านนะเดี๋ยวต้องมาดูช่วงโค้งสุดท้ายครับโอเคตอนนี้13,000นะครับทุกคนก็สุขภาพถือว่าค่อนข้างดีนะเขียวเลยแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันแบบไม่ค่อยปิ่มเท่าไหร่อ่ะมันจะอยู่ประมาณครึ่งหลอดนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับผมก็ตอนนี้ 15,000 ล้านแล้วครับเหลือ20วินะโอ้ทันไหมเนี่ยดูดาเมจน่าจะไม่ทันกับทีมเมย์นะดูทีมเมย์น่าจะได้เยอะกว่าครับ6วิ5วิเออไม่ทันเว้ยโอเคจบที่ 18,000 ล้านครับ 47.4% นะดาเมจที่ได้ 18,115 ล้านนะครับอ่ะก็ลองมาดูดาเมจกันโอดี้ 11,779 เพื่อนแล้วก็อัลซ่าเฮ้ยเยอะใช้ได้ 4,959 ล้านนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปทีมหวดแมลงคริสตัลระดับมหากาพย์วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีทีมใกล้เคียงทีมไหนนะครับลองนำไปใช้หรือไปปรับใช้กันดูถ้าใครที่ตัวละครไม่ครบนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญคอมเมนต์เป็นการช่วยซัพพอร์ตผมได้มากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย